สืบเนื่องจากปัญหาการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติล่าช้าส่งผลให้ปัจจุบันตำแหน่งเลขาธิการกสทช.ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งมานานกว่า3ปีด้านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.จัดให้มีการคัดเลือกตำแหน่งเลขาธิการกสทช.คนใหม่ซึ่งพยายามผลักดันนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลซึ่งเป็นบุคคลที่ประธานกสทช.เสนอให้พิจารณาแต่มติที่ประชุมเสียงข้างมากไม่เห็นชอบบุคคลดังกล่าวและเป็นเวลาประมาณ1ปี9เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการกสทช.ได้การแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.ที่ล่าช้าส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานของกสทช.กระทบต่อการพัฒนาและการกำกับอุตสาหกรรมการสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนระหว่างการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.เนื่องจากกสทช.มีมติให้เปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการแต่ประธานไม่ลงนามในคำสั่งทำให้นายไตรรัตน์ยังคงมีอำนาจในตำแหน่งเลขาธิการต่อไปส่วนการดำเนินงานของสำนักงานกสทช.เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพบว่าการกระทำของนายไตรรัตน์อาจมีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้องและมติที่ประชุมกสทช.รวมทั้งข้อเสนอของกกท.ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนกทปส.ตลอดจนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ทำไว้กับสำนักงานกสทช.แต่อย่างไรก็ตามประธานกสทช.ก็ไม่ได้มีการลงนามในคำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการกสทช.อยู่ดีจึงควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีการกระทำของประธานกสทช.สอบเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมถึงให้วินิจฉัยการกระทำของนายต่อพงษ์เสลานนท์กรรมการกสทช.สอบว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้วุฒิสภาได้รับความเสียหายไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและวินิจฉัยการกระทำของรองเลขาธิการกสทช.สอบว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจะเสนอเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีให้รับทราบต่อไป